บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับวิชาภาษาไทยครูปุ่นเองวันนี้นะคะเด็กๆป.5ทุกคนเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พจนานุกรมเด็กๆหลายคนเคยใช้พจนานุกรมแล้วเนาะแต่ว่าเราจะมาทำความเข้าใจกับมันว่ามันมีหลักการใช้ยังไงให้ง่ายที่สุดนะคะการใช้พจนานุกรมพจนานุกรมคืออะไรก่อนพจนานุกรมนะคะก็คือเป็นเหมือนหนังสือสำหรับการค้นคว้าความหมายของคำต่างๆซึ่งการใช้พจนานุกรมเนี้ยพจนานุกรม1เล่มเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาของคำชนิดของคำคำอ่านต่างๆนะคะรวมอยู่ในพจนานุกรมด้วยแปลว่าพจนานุกรมไม่ได้ให้แค่ความหมายเท่านั้นแต่มันยังทำให้เรารู้ว่าคำคำนั้นเนี่ยมันมีที่มาจากคำอะไรมันอ่านว่ายังไงมันมีชนิดคำเป็นแบบไหนด้วยปัจจุบันนะคะเราก็ใช้พจนานุกรมหน้าตาแบบนี้ก็คือพจนานอันนี้สำหรับภาษาไทยเนาะก็คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554อันนี้คือเป็นฉบับเฉลิมพระเกียรติเนาะอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะที่เราใช้กันอยู่พจนานุกรมนะคะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันคือพจนานุกรมภาษาพจนานุกรมเฉพาะเรื่องแล้วก็พจนานุกรมประกอบภาพ3อันนี้นะคะมีความแตกต่างกันยังไงพจนานุกรมภาษาก็คือเป็นการบอกความหมายของคำศัพท์ซึ่งในที่นี้เนี่ยมันมีทั้ง1ภาษาคือพจนานุกรมภาษาไทยอย่างที่เราใช้กันก็คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็คือเป็นคำนั้นแล้วก็เป็นความหมายกับอีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะของพจนานุกรม2ภาษาหรือ3ภาษาคือมันมีการเปรียบเทียบเช่นสมมุติพจนานุกรม2ภาษาที่เราใช้บ่อยสุดคือภาษาอังกฤษก็คือการเปรียบเทียบว่าคำภาษาอังกฤษคำนี้กับคำภาษาไทยคำนี้คือความหมายเดียวกันนี่คือพจนานุกรมภาษา2คือพจนานุกรมเฉพาะเรื่องนะคะก็คือพจนานุกรมที่ให้ความหมายคำเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะทางเป็นคำเฉพาะทางเช่นพจนานุกรมของวิศวะทั้งหมดเลยทั้งเล่มนั้นก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวิศวกรรมทั้งหมดแบบนี้นี่คือเรียกว่าพจนานุกรมเฉพาะเรื่องส่วนอันสุดท้ายก็คือพจนานุกรมประกอบภาพอันนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับเฉพาะเรื่องนั่นแหละแต่ว่าลักษณะสำคัญคือการมีรูปภาพประกอบดังนั้นพจนานุกรมแบบนี้มันจะใช้ในพจนานุกรมพวกงานศิลปะเพื่อให้เห็นภาพคือไม่ได้มีแค่ความหมายแล้วก็ลักษณะแต่ว่ามันมีภาพวาดให้เห็นเลยว่าคำนี้สิ่งนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนี่คือพจนานุกรมประกอบภาพมี3อันนะพจนานุกรมภาษาพจนานุกรมเฉพาะเรื่องแล้วก็พจนานุกรมประกอบภาพค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการใช้การใช้วิธีการนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องของการเรียงคำการเรียงคำมันเป็นยังไงนี่คือเรื่องสำคัญนะการเรียงคำค่ะเรื่องแรกเรียงลำดับพยัญชนะสำคัญที่สุดเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเรียงพยัญชนะนะคะข้อที่1เขาบอกว่าพยัญชนะจะเรียงตามตัวอักษรตั้งแต่ฮนกไก่ถึงฮนกูก็คือในที่นี้นะคะเขาจะรวมถึงตัวขอขวดกับคอขนเข้ามาด้วยที่บอกแบบนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะเขาตัดตัวขอขวดกับคอขนออกไปแล้วคือมันจะไม่มีคำที่ใช้อันนี้แล้วไม่มีคำที่ใช้พยัญชนะ2ตัวนี้แล้วในการที่เราพูดอยู่ปัจจุบันภาษาปัจจุบันแต่ว่าในพจนานุกรมเนี่ยมันเป็นการนำคำตั้งแต่ในอดีตอะค่ะเข้ามาให้ความหมายอยู่ด้วยดังนั้นคือเราก็เลยจะต้องใส่พยัญชนะ2ตัวนี้เข้าไปเพื่อให้คำมันยังคงอยู่เนาะ2ก็คือเรียงลำดับตามรูปพยัญชนะเป็นหลักตามรูปพยัญชนะหมายความว่ายังไงคือให้ความสำคัญกับตัวพยัญชนะคือกอเรียงกอไปจนหมดแล้วค่อยเรียงขอโอเคปะอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าคำว่าหนาวรูปพยัญชนะเป็นหลักหนาวหนาวหอหีบเราไม่ออกเสียงเป็นตัวนอนหนูใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราเอามาเรียงในพจนานุกรมเราจะต้องเรียงอยู่ในหมวดหอหีบคือดูที่พยัญชนะตัวแรกเป็นหลักค่ะต่อไปค่ะข้อ3การเพิ่มมีการเพิ่มตัวลือเข้ามาตอนแรกที่เราเรียนเรื่องสระไป4ตัวนี้ค่ะถูกทำให้เป็นสระเกินคือสระที่มีเสียง
พยัญชนะผสมอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าในการใช้พจนานุกรมค่ะเราจะทำให้4ตัวนี้กลายเป็นพยัญชนะแทนหมายความว่าตัวรึรือตัว2ตัวแรกนะคะทำหน้าที่เป็นเสียงตัวรอเรือส่วนรึรือตัวที่2ทำหน้าที่เป็นตัวรอลิงวิธีการนะคะเวลาที่เราเรียงตามพจนานุกรมตัวรอเรือเป็นตัวที่1คราวนี้ก็เป็นตัวรึตัวที่2รือตัวที่3แล้วก็ตัวรอลิงตัวที่4เป็นรือเป็นรอลิงแล้วก็เป็นรึรึที่เป็นรอลิงตัวที่5แล้วก็เป็นรือที่เป็นตัวรอลิงตัวที่6ก็จะเรียงไล่ไปแบบนี้ก็คือพอหมดรอลิงหมดรอเรือก็เป็นตัวรึรอเรือแบบนี้นะคะก็คือทำให้มันเป็นพยัญชนะเข้ามาเลยนี่คือการเรียงลำดับตามพยัญชนะทั้ง3อย่างพยัญชนะเรียงแบบนี้เห็นไหมคะตัวรอเรือก็ตามมาด้วยตัวรึรือแล้วก็เป็นรอลิงแล้วก็รึรือแบบนี้เป็นต้นโอเคต่อไปคือการเรียงลำดับสระการเรียงลำดับการเรียงลำดับสระนะคะก็จะเรียงตามหน้าตาของสระเป็นหลักไม่ใช่เสียงโอเคไหมเรียงตามรูปสระเป็นหลักนะคะอย่างเช่นสระอะสระอะตัวต่อไปที่เป็นสระตามมาก็คือไม่หันอากาศมันออกเสียงอะเหมือนกันนะคะแต่แค่มันย้ายรูปไปอยู่ข้างบนต่อไปคือสระอัวสระอัวในที่นี้คือมันมีลักษณะของสระที่หน้าตาเหมือนกับสระอะมีการผสมมาจากสระอะเนาะอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนแบบนี้คือเน้นรูปแม้ว่ามันจะไม่ได้อ่านออกเสียงอะเลยสระอาตัวต่อไปคือสระอาส่วนประกอบที่มีหน้าตาเหมือนสระอาก็คือสระอําก็เลยเป็นคำต่อไปสระอิสระอิแล้วก็เป็นสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูส่วนสระเอนะคะเป็นตัวแรกตัวแรกสระเอตัวต่อไปเป็นสระเอลองสังเกตนะเป็นสระเอตัวต่อไปเป็นสระเอาสังเกตนะว่าข้างหน้าตัวเหมือนกันใช่ไหมคะคือสระเอเหมือนกันแต่ข้างหลังก็ถูกเรียงตามกับรูปของสระเหมือนเมื่อกี้ก็คือสระอะมันมาก่อนสระอาดังนั้นสระเอจึงมาก่อนสระเอาไปโดยสิ้นเชิงเพราะมันเกิดจากการเอาสระเอกับสระอะมาบวกกันกับอีกอันนึงคือสระเอกับสระอามาบวกกันก็เลยต้องตามหลังแต่พอมันมีการต่อไปค่ะตัวที่15คือสระอะมีการรวมร่างกันระหว่างสระอากับสระอะเข้ามาด้วยดังนั้นจึงเป็นตัวที่3ที่จะมาเรียงต่อไปเรื่อยๆสังเกตว่ามันจะเรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นสระเอมันก็จะยาวไปเลยแต่พอสระเอทุกอันมีสระเอหมดตัวที่2ก็ต้องมาดูว่ามันตามด้วยอะไรถ้าตามด้วยสระอะก็ขึ้นก่อนสระอาตามต่อมาเห็นไหมคะอย่างอันเลขที่16ข้อที่16เป็นสระเอแล้วก็มีสระอีอันนี้คือสระอะไรสระอะไรคะอย่างเช่นคำว่าเดินใช่ไหมคำว่าเดินเราใช้สระแบบนี้ก็จะเรียงหน้าตาจะเรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆเราเน้นที่รูปนะคะไม่เน้นเสียงไม่ต้องสนใจเลยว่าเสียงมันออกเสียงอะไรแต่ให้ดูที่รูปมันจะเรียงรูปแบบนี้เสมอนี่คือการเรียงลำดับสระค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการเรียงลำดับตามวรรณยุกต์เวลาที่เราเรียงลำดับตามวรรณยุกต์เนี่ยมันจะเรียงตามวรรณยุกต์คือเอกโทตีจัตวาต่อเมื่อคำนั้นเขียนเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันแบบเป๊ะๆเช่นไต้กงไต้ฝุ่นไต้ไม้3คำนี้นะคะเป็นการเรียงลำดับตามพจนานุกรมเป๊ะเลยแต่ว่าลองสังเกตดูนะว่าตัววรรณยุกต์เนี่ยไต่ไม้มันสะกดมันเป็นวรรณยุกต์เอกใช่ไหมคะแต่ว่ามันต้องอยู่ด้านหลังเพราะอะไรเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับตัวอักษรเป็นหลักจำไว้นะการเรียงลำดับตามพจนานุกรมต้องให้ความสำคัญกับตัวพยัญชนะเป็นหลักนะคะอย่างไต้กงเนี่ยมันตามมาใต้เขียนเหมือนกันใช่ไหมใต้ใต้แล้วก็ไต่เราไม่สนใจตรงนั้นแต่ดูที่เป็นต่อเต่าต่อเต่าแต่พยัญชนะตัวที่2อะค่ะที่มันมาต่อคือตัวกอไก่ส่วนอีกอันนึงคือฝอฝาซึ่งกอไก่และฝอฝามาก่อนมอม้าดังนั้นแม้ว่าวรรณยุกต์ของคำว่าไต่จะเป็นตัวไม้เอกแต่เวลาที่เราเขียนตามพจนานุกรมจะต้องอยู่ด้านหลัง2คำนั้นเพราะว่าตัวมอม้ามันตามหลังตัวฝอฝาโอเคไหมแปลว่าวรรณยุกต์มันแทบไม่มีความสำคัญอะไรเลยเราให้ความสำคัญกับตัวพยัญชนะเป็นหลักไต่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 สามสี่คำนี้นะคะสี่คำนี้เรียงตามลำดับพจนานุกรมแบบนี้เลยเพราะว่าเอกโทแล้วก็จัตวาเรียงแบบนี้มันไม่มีตัวหลังมาต่อดังนั้นก็จะเรียงตามรูปของวรรณยุกต์อีกอันนึงค่ะอีกอันนึงนะคะ
ก็คือถ้าสมมุติค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไม้ไต่คูมีไม้ไต่คูปุ๊บจะต้องอยู่ก่อนวรรณยุกต์เสมอจะต้องอยู่ก่อนวรรณยุกต์เสมอนะคะจำไว้นะก็จะเกิดมาเป็นคำว่าเก่ง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 ใช่ไหมเป็นแบบนี้เรียงแบบนี้ดังนั้นทุกคำนะคะถ้าสมมติว่าเขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นไม้ไต่คูจะต้องอยู่ด้านหน้าของตัววรรณยุกต์นี่คือการเรียงลำดับทั้ง3แบบคือเรียงลำดับแบบเรียงลำดับตามพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์ค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวอย่างการเรียงลำดับที่ครูยกมาหลายอันมากแล้วเราจะได้เห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงวิธีเรียงมันเป็นยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ